ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มวันนี้เนี่ย382คนนะครับในจำนวนนี้เป็นแรงงานเวียนมา360คนซึ่งก็ชัดเจนว่าที่ตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครเป็นต้นต่อของการระบาดในรอบนี้มาจากแรงงานเวียนมาที่เคลื่อนย้ายมาจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็เกิดการระบาดกรมควบคุมโรคจะเข้าไปถอดรหัสพันธุกรรมเพื่อจะพิสูจน์สมมติฐานนี้รับ นายแพทย์ทวิศินวิษนุโยธินโคศกสบาครายงานสถานการณ์โควิด -19 ที่เกี่ยวข้องกับตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครมีผู้ติดเชื้อสะสม821คนจากการตรวจทั้งหมด4,688คนผลออกมา1,861คนนะครับและการค้นหาในชุมชนอีก788คนโดยมีลูกค้าของตลาดกลางกุ้งติดโควิด -19 กระจายไปยังสมุทรปราการ3คน สระบุรี3คนกรุงเทพมหานคร3คนนครปฐมสองคนสำหรับผู้ป่วยใหม่วันนี้382คนแบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ14คนในพระนครเสียยุทธยา1คนนครปฐมสองคนสมุทรปราการ3คนสมุทรสาคร5คนกรุงเทพ2คนตาก1คนในจำนวนนี้มี12คนที่มีประวัติเชื่อมโยงกับตลาดกลางกุ้งนะครับ และการติดเชื้อในกลุ่มแรงงานข้ามชาติจากการตรวจคัดกรองเชิงรุก360คนมากกว่ารยละ90ไม่มีอาการครับส่วนอีก8คนเดินทางมาจากต่างประเทศและอยู่ในสถานกักกันของรัฐขณะนี้อัตราการพบเชื้อของแรงงานข้ามชาตินั้นสูงถึงรละ42นะครับส่วนขอบนอกจังหวัดสมุทรสาครพบร้อยละ6และสามารถติดตามลูกค้าประจำของตลาดกลางกุ้งได้แล้วประมาณ1000คน โดยขนาดนี้ได้ทำการขีดวงจำกัดการระบาดของโรคเหมือนโมเดลสิงคโปร์ถ้าหากแรงงานข้ามชาติเกิดเจ็บป่วยก็จะนำมารักษาที่โรงพยาบาลสนามในพื้นที่ควบคุมโรคครับโรงพยาบาลสนามประมาณหนึ่งเตียงอยู่ที่สมุทรสาครใกล้ๆกับบริเวณของการกักกักกันที่เขาอยู่ในหอพักตรงนั้นถ้าป่วยหนักๆป่วยมากๆมาตรงนี้เลยไม่ต้องออกพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นระบบของสาธารณสุขจะจัด ทั้งเบาไปหาหนักจะอยู่ตรงนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นการไม่เอาคนป่วยออกมาข้างนอกนี่คือวิธีการที่เราจะทำกันนะครับแล้วก็ส่วนคนที่ข้างนอกก็ไม่ควรเข้าไปข้างในเพราะฉะนั้นซีลไว้เลยครับอยู่ในขอบนั้น ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองกรมควบคุมโรคยืนยันว่าตลาดกลางกุ้งเป็นจุดตั้งต้นของการระบาดนะครับโดยเกิดจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเมียนมาจากต่างประเทศเข้ามาในไทยแต่เพื่อความชัดเจนก็จะเข้าไปถอดรหัสพันธุก,กรรมเพื่อจะหาความเชื่อมโยงกับพื้นที่ใดบ้างครับน่าจะมีจุดเริ่มต้นนะครับมาจากแรงงานพมา่านะครับผมนะฮะเนื่องจากการค้นหาหรือการตรวจเชิงรุกพบว่า มีการติดเชื้อมากกว่าร้อยละ90ในกลุ่มของแรงงานเมียนมานะครับซึ่งก็เป็นไปได้ครับว่าอาจจะมีการเคลื่อนย้ายของแรงงานเมียนมาจากต่างประเทศในช่วงของการระบาดนะครับแล้วก็นํามาสู่การแพร่สู่ชุมชนของเมียนมาที่มีอยู่เดิมแล้วในพื้นที่สมุทรสาครนะครับแต่ก็อย่างไรก็ตามนะครับเพื่อที่จะเป็นการพิสูจน์สมมติฐานดังกล่าวนะครับก็จะได้มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะครับถอดรหัสพันธุกรรม นแพทย์วิชาญยังขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกกับจํานวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าข้อมูลทางระบาดวิทยาถือว่าเป็นข้อดีสะท้อนถึงระบบการค้นหาและเฝ้าระวังเชิงรุกได้ทํางานแล้วในทุกพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่ก็ทํางานอย่างเข้มข้นในการตรวจจับและคัดกรองโรคครับ